ขาว่ากันว่าในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์ตัวจี๊ดตัวแสบที่ทำพระพุทธเจ้าต้องกุมขมับถึงขั้นบัญญัติกฎมาคุมพฤติกรรมเป็น10ข้อหากจะกล่าวถึงสภาพสังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงสภาพสังคมที่พระสงฆ์เนี่ยทำตัวน่าเคารพกราบไหว้บูชาเดินช้าๆพูดน้อยๆนะฮะแต่ลืมภาพพวกนั้นไปได้เลยนะครับเนื่องจากในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันดันมีพระสงฆ์ตัวจี๊ดตัวแสบที่ทำให้พุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องปวดหัวถึงขั้นบัญญัติกฎมาคุมพฤติกรรมเป็น10ข้อเลยทีเดียวเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เขาเจอจะมาเล่าให้ฟังครับพระสงฆ์ตัวจี๊ดรูปนี้เนี่ยนะครับเขามีชื่อว่าพระอุทายีหรือว่าโลลุทายีซึ่งเป็นฉายาของเขานะครับโลลุทายีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพระผู้เลอะเทอะเปิดเปื้อนโลเลนะครับก็คือฟิลไม่สมประดีนั่นเองนะครับสำหรับพระอุทายีเนี่ยนะครับก็เป็นตัวต้นเรื่องที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องบัญญัติกฎอาบัติมาทั้งหมด13ข้อด้วยกันซึ่ง1ใน13ข้อเนี่ยนะครับมี5ข้อที่เป็นอาบัติสังฆาทิเศษไปแล้วสังฆาทิเศษคืออะไรทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าพระสงฆ์เนี่ยถือศีลกี่ข้อเอ่ย227ข้อนั่นเองครับผมโดยแบ่งหมวดหมู่การผิดใหญ่ๆเนี่ยเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าคารุกาบัตหรือการทำผิดศีลประเภทหนักส่วนประเภทน้อยเนี่ยเราจะเรียกว่าลหุกาบัตหรือการทำผิดสถานเบาสังฆาทิเศษนะครับถูกจัดให้อยู่ในคารุกาบัตหรือการทำผิดศีลแบบหนักนะครับโดยเป็นรองแค่ปราชิกนั่นเองปราชิกมึงแหละปราชิกแล้ววีรกรรมแรกของพระอุทายีนะครับคือแกเป็นนักสาวหนอนในตำนานนะเป็นนักสาวนักซอยนั่นเองนะฮะทีนี้ใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะครับคือเรื่องราวในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าช่วงนึงเนี่ยท่านก็ประทับอยู่ที่วัดเชตวันที่กรุงสาวัตถีนะครับวันหนึ่งพระอุทายีก็ไปเจอพระสงฆ์รูปนึงนะฮะทีนี้เนี่ยสภาพของพระสงฆ์รูปนี้คือมีความผอมซูบเซียวใบหน้าคล้ำไม่มีออร่าพระอุทายีก็ด้วยความหวังดีนะฮะก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเอ้ยเป็นไรทางพระเสือยศกาลเนี่ยก็เลยเล่าว่าอัตมาเนี่ยบวชมาก็มีการข่มกิเลสไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้พัวพันกับเรื่องทางโลกที่ตัวเองเคยเป็นมาตอนคารวาสพอพระอุทายีได้ยินพระเสือยศกะเล่าแบบทรอมาของตัวเองนะครับก็เลยแนะนำไปว่าต่อไปนี้เนี่ยอยากทำอะไรก็ทำอยากกินข้าวเย็นก็กินอยากสาวนอนก็สาวพระเสือยศกะก็รับคำแนะนำนั้นไปปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนตัวเองจากผู้ชายที่แบบผอมๆซุบซีดไม่มีออร่าก็กลายกลับมาฟิตปึ๋งปังมีซิกแพคกล้ามโตนะฮะทีนี้เนี่ยพอความร่วงรู้ไปถึงพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระอุทัยไปตำหนิเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องทำอะไรฮะต้องละทางโลกหลังจากที่พระพุทธองค์ตำหนิแล้วก็ทรงบัญญัติกฎขึ้นมาข้อหนึ่งครับว่าปล่อยสุกะด้วยความจงใจถือเป็นสังฆาทิเศษเว้นไว้แต่ฝันซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือห้ามช่วยตัวเองแต่ถ้าฝันเปียกก็ไม่เป็นไรครับผมทีนี้เรามาที่วีรกรรมถัดไปนะครับซึ่งเป็นวาระสืบเนื่องจากวีรกรรมแรกนะฮะพอพระพุทธเจ้าห้ามให้อุทายีเนี่ยห้ามช่วยตัวเองเขาก็เลยหาโซลูชันใหม่ๆฮะด้วยการให้คนอื่นช่วยในพระไตรปิฎกเนี่ยเล่าถึงแม่ไม้คนหนึ่งนะครับแม่ไม้คนนี้เนี่ยเป็นคนที่สวยงามมากนะฮะหน้าตาน่าดูน่าชมคือใช้คำนี้เลยแม่ไม้คนนี้ก็นิมนต์พระอุทายีไปทำบุญที่บ้านด้วยสปิริตความเป็นชาวพุทธเนาะก็ถามพระอุทายีว่าท่านคะท่านอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะสบงจีวรเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะจัดหามาให้แบบดีแบบเลิศพระอุทายีก็บอกว่าพวกเนี้ยอาตมามีอยู่แล้วหาได้ง่ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาตมาเนี่ยหาได้ยากนั่นก็คือเซ็กซ์นั่นเองครับและด้วยความเปลี่ยวใจหรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะไม่ได้เจอชายหนุ่มมานานแม่ไม้ยอมจ้าแม่ไม้ก็เดินเข้าห้องนอนนะฮะไปรอพระอุทายีพระอุทายีก็เดินตามไปซีนต่อไปเนี่ยทุกคนก็คิดว่าจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นใช่ไหมฮะไม่ครับพระอุทายีเนี่ยทำพล็อตทวิสต์ให้เราดูด้วยการถุยน้ำลายใส่แม่ไม้ครับและพระอุทายีก็ด่าแม่ไม้ว่าใครจะอยากมีเซ็กซ์กับผู้หญิงมีกลิ่นแบบเธอล่ะแม่ไม้ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยแบบอึ้งกรรมการอึ้งนะฮะวิ่งไปฟ้องพระเจ้าครับทำไมพระสงฆ์ในศาสนาของท่านเนี่ยถึงมีพฤติกรรมเลวทรามแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่รู้ทำไงนะฮะก็เลยเรียกพระอุทายีไปตำหนิแล้วก็บัญญัติกฎใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งข้อครับว่าภิกษุใดกำหนัดแล้วมีจิตแปรปรวนแล้วกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่าน้องหญิงสตรีใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั้นนั่นเป็นยอดแห่งความบำเรอทั้งหลายเป็นสังฆาทิ
เศษนะครับยาวๆแบบนี้แปลเป็นไทยว่าห้ามขอสีกามีเซ็กส์นั่นเองครับผมและนอกจากเรื่องเซ็กส์เสียวๆนะครับพระอุทัยแกยังมีพฤติกรรมชอบฆ่าสัตว์อีกด้วยในพระไตรปิฎกนะครับบันทึกไว้ว่ามีวันนึงอุทัยเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ในวัดตามสไตล์ของพระอยู่ดีๆมีฝูงกามาจากไหนก็ไม่รู้มาบินวนๆนะฮะอุทัยเกิดลำฮะคิวนกกาพวกนั้นจนหมดเอาหัวนกที่ตัวเองฆ่าเนี่ยมาเสียบไม้ครับแล้วก็ปักไว้ตามรั้ววัดเป็นงานศิลปะเป็นคอลเลกชันนะฮะพระสงฆ์ที่เดินเข้ามาเห็นงานศิลปะสุดวิปริตนี้นะครับก็เลยวิ่งไปฟ้องพระเจ้าครับก่อนจะบัญญัติกฎใหม่ขึ้นมาอีกข้อครับว่าพระสงฆ์ห้ามแกล้งพรากชีวิตจากสัตว์คือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือห้ามฆ่าสัตว์นั่นเองครับผมฟังมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนก็จะคิดว่าคนอย่างพระอุทัยเนี่ยจะต้องมีจุดจบแบบโศกนาฏกรรมนะด้วยความดื้อรั้นความหัวดื้ออะไรอย่างงี้แต่ไม่เลยครับมันมีนักวิชาการทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงแล้วก็พบว่าพระอุทัยเนี่ยอาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียวครับก็คือเลเวลสูงสุดของศาสนาพุทธเนาะคือเรื่องราวเนี่ยนะครับมีประมาณว่าวันนึงพระอุทัยถูกนิมนต์ให้ไปเทศน์นะฮะพอขึ้นไปธรรมาสน์ปุ๊บด้วยความที่เป็นเด็กดื้อนะครับไม่ชอบฟังธรรมไม่ตั้งใจเรียนจากพระพุทธเจ้าก็เลยเทศน์ไม่ออกพระอุทัยเนี่ยทำทรงลีลาอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่หัวค่ำจนถึงรุ่งสางชาวบ้านก็เลยโกรธบันดาลโทสะหยิบไม้หยิบเศษหินนะครับไล่คว้างใส่พระอุทัยพระอุทัยก็กลัววิ่งหนีไปสะดุดแล้วตกบ่ออุจจาระหรือบ่อนั่นเองนะฮะเรื่องราวที่พระอุทัยตกบ่อเป็นที่ Talk of the Town นะครับทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทีนี้เนี่ยความก็ไปถึงพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องหนึ่งให้กับสาวกฟังว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เดินตกบ่อคือในอดีตชาติเขาก็เคยตกบ่อมาแล้วครั้งหนึ่งโดยในชาตินั้นเนี่ยตัวพระอุทัยเนี่ยเกิดเป็นน้องหมูพระอุทัยพอได้ยินเรื่องราวของตัวเองนะครับก็เลยเกิดความสลดสังเวชใจแบบฟิลเศร้าก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากพระตัวแสบตัวจี๊ดเนี่ยมาเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดเรื่องราวของพระอุทัยนี้จึงเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่สอนให้เรารู้ว่าคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมาตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพระนักสาวตัวแสบที่ผันตัวเองจนเป็นพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลและครั้งหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องอะไรสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบนติงได้เลยครับ